คะมาดูอีกเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมคะฟังแล้วก็เห็นใจนะคะด้วยความเห็นใจคนที่เก็บกล้วยด่างเอาไว้ในราคาแพงๆอ้าวก็ดีไม่ใช่เหรอของแพงนะมันตอนนี้มันไม่มีราคาเอาไปขอสาวได้ไปเป็นสินสอดได้กล้วยด่างกี่เดือนเองไม่กี่เดือนเองนะเออแล้วไงทุกวันนี้ไม่ได้แล้วเหรอใบกล้วยเอามาเป็นที่รองจานแล้วค่ะที่รองผัดกระเพราเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แหละค่ะกล้วยด่างแดงอินโดเรดอินโดใช่แดงอินโดนะเอามารองจานกระเพราถาดเรียบร้อยโอ้โหเจ้าของเนี่ยบอกว่าเมื่อมันไม่มีราคาก็ตัดเอาใบตองมันมาใช้สิคะรออะไรร้านนี้ชื่อร้านหน้าอำเภอค่ะอยู่ที่ริมถนนเพชรเกษมขาล่องใต้300ยอดประจวบเฮ้ยพี่จะฉีกอย่างนี้เลยนี่เขาเอาไปใช้ขอสาวเลยนะมันสมัยก่อนมันใช่แต่ตอนนี้มันไม่ใช่ไม่ได้แล้วค่ะพี่สำเภาแกก็ยอมเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังนะคะแกบอกว่าร้านนี้ก็เปิดมาเป็นร้านครอบครัวแต่ว่าแกก็ยอมรับว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยแกเคยลงทุนซื้อกล้วยด่างแดงอินโดมาหน่อละ 50,000 สองหน่อแดงอินโด2หน่อก็เป็นแสนแล้วเป็นไงฮะมันงอกเดี๋ยวยังไม่พอแกซื้อฟลอริด้ามาอีกหน่อละ 15,000 สองหน่อก็เป็น 30,000 เอารวมๆแล้วก็แสนกว่าบาทแกกะมาขยายพันธุ์แล้วขายให้มันได้ทุนคืนตอนเนี้ยปรากฏว่าราคามันลดความนิยมลงอะไรลงรวดเร็วมากค่ะแกตั้งตัวไม่ติดเลยได้ทุนคืนยังยังตอนนี้มันออกหน่อมาร้อยกว่าต้นโอ้โหไม่มีใครซื้อแกเลยแกทำยังไงดีคะแกก็เลยยกมาตั้งไว้หน้าร้านเป็นเครื่องประดับเลยแล้วก็เป็นเครื่องเตือนใจด้วยว่าต่อไปเนี่ยอย่าไปเหิกและแสมันเยอะเป็นอุทาหรณ์ให้ตัวเองแล้วก็ใช้ประโยชน์จากใบของมันโดยการเอามารองถาดก็ยังดีพี่อย่างน้อยๆลูกค้าก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันกินข้าวกระเพราถาดรองด้วยตองกล้วยแดงอินโดนะจ๊ะโอ้โหไฮโซเลยมันเคยเป็นแสนนะจ๊ะเอาฟังพี่สำเภานะคะก็มาปลูกเพื่อจะคิดว่าจะแบบปลูกเป็นต้นตั้งแม่ไว้เขาเรียกภาษากล้วยเรียกว่าตั้งแม่เพื่อจะขอหน่อพันธุ์มาขายให้มันเกิดรายได้เห็นหน่อขายกันต้นหน่อละ 20,000 30,000 อะไรนี่เราก็นึกในใจว่าเราทั้งหน่อละ 5,000 ก็พอแล้วเราก็คือหนึ่งเราเป็นลูกเกษตรเราคิดว่าเป็นเพื่อเกษตรที่เราปลูกได้แต่กลายเป็นว่าพอเราปลูกปุ๊บเนี่ยกระแสมันตกลงไปฮะจากที่ว่าต้นหนึ่งเป็นหลักหมื่นหลักแสนก็เหลือต้นไม่กี่ร้อยบาทถึงพันต้นๆแค่นั้นเองครับแล้วจากที่ปลูกมานี่เราขายได้บ้างไหมแทบจะไม่ได้เลยฮะแต่มีและแจกเยอะฮะคนนู้นขอคนนี้ขอเกี่ยวกับว่าผมเป็นผู้นำชุมชนด้วยอบต.ขอกล้วยต้นนะหลายเราบางทีเราก็เสียไม่ได้ก็ให้ไปกลายเป็นว่าแจกส่วนใหญ่ครับก็มีขายได้บางส่วนเอาก็เมื่อถึงขั้นนี้ก็แจกไปเถอะครับพี่ใช่ค่ะอย่าไปคิดเยอะเนาะเดี๋ยวทำมาหากินอย่างอื่นเอาเอาไปปลูกดูที่สำคัญคือมันสู้กล้วยน้ำว้าไม่ได้ด้วยสิกล้วยน้ำว้ายังเอามาทำกล้วยปิ้งได้ตอนนี้นะ